สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพรมแดงนะครับทางช่องแคทมิวฟุตครับมื้อนี้นะครับอยู่ที่นะครับทงไฮทงหน้าทางนครพนมนะครับผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการมัดเข่านะครับนี่นะครับหาเบิ่งยากแล้วล่ะนะครับเอาลุงสวัสดีเด้เดี๋ยวสวัสดีครับสิพามาเบิ่งวิธีมัดเข่าเนาะทุกมือนี่กะนะครับคนไงก็เจ้าสิเฮ็ดจังได๋ลุงเอารถบดครับรถเกี่ยวรถเกี่ยวเป็นตัวแบกแนวครับรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวข้าวอันนี้มันมัดตามพ่อแม่เฮาหั่นน่ะตามธรรมชาติโอ้เอาเฮ็ดซ่าๆเนี่ยเบิ่งวิธีการเร็วเนาะคนเร็วคู่ไฟเตอร์เนาะโอ้ยครับผมทราบว่าเป็นครับโอ้ผมเรียกครับเขาไว้เลยโอ้ครับผมใช้วิธีการยังไงครับเอาตอกออกมาใส่มือครับใส่มือจริงวางอย่างนี้ครับผมตบนี่อันนี้แตะไว้ครับผมกวดมาผมแตะครับจะมีนี่ก็มานี่ข้างบนนี่มีก็ดึงครับอืดจบครับผมง่ายๆครับผมพอเท่าไม่เท่าห้องโบราณครับผมนี่ครับผมดูครับดูจะง่ายครับบางคนจักเป็นไรพวกนี้เดี๋ยวของผมเด้ออ่ะแล้วครับห่วยโบแมน10ปีขึ้นหลังคุณบอกก็เจ้าเฮ็ดจังซี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นรถเกี่ยวนะครับจะเป็นรถเกี่ยวส่วนมากอันนี้ตามประเพณีเฮาครับผมต้องมัดครับผมมัดข้าวเก็บข้าวเก็บปูโอเคแล้วเหรอเดี๋ยวนะโอ้เปียวอีหลีวะปัดเปียวขนาดเลยโอ้สาบ่ได้เลยตัวนี้ไทยบ่ทันแล้วกล้องครับผมคนพันไหนจะว่าคนพันไหนนี่ธรรมดาพันแท้บ่ต้องเดียวอันเพิ่มไม่พูดหมอกหลายสิกำหูดเลยครับผมนี่ครับผมให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศพร้อมนะครับเป็นหน้าแบบเกี่ยวเอาเนาะเกี่ยวมือโอ้แต่ว่าคล่องอีดีล่ะอันเลยตอกมัดแอวนี่ก็ใส่โอ้ใส่ตอกเกี่ยวเอาเลยตัวนี้จะไฟเอาเลยอันนี้ไม่ทิ้งก็เก็บกับมันเพิ่มแล้วก็อันนี้แช่น้ำก่อนป่ะครับครับแช่น้ำครับแช่น้ำนี่ครับพี่น้องแช่น้ำก่อนมันจะอ่อนจะนิ่มถุงมือนี่บ่ใส่ป่ะครับบ่ครับมันเกกะครับเกกะมันเพราะผมบ่เคยใส่ถุงมือแต่ธรรมชาติเลยครับโอ้ยนี่หยาบแล้วโอ้ปลากันเลยนี่ก็เป็นลุงใช่แต่ว่าลุงเสยเนาะหนึ่งในทีมงานพรมแดงเฮานี่ล่ะนะครับไม่ต้องเดี๋ยวขอต้องหิเลยในก็รถแก่อยู่แล้วโอเคท่านโอ้นอกจากเป็นท่านแล้วเพื่อนกันเป็นท่านเป็นท่านแล้วกับมัดเข่านี่ก็คล่องขนาดเนาะโอ้ตรงมีเสียงเอ๊ดน้ำบ่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูโอเคมักเสียงบ่เดี๋ยวเอาแบบนี้เสียงเอ๊ดน้ำบ่ได้ยินอยู่บ่ครับเดี๋ยวอยากโชว์บ่เสียงบ่บ่บอกกันเนาะครับผมเดี๋ยวโชว์ให้ดู1 2 3ฟังมันสิดังเอ้ยมักใจเพิ่นละบาดโอ้เอาอยากโชว์แต่คุบก็ได้แต่ว่าต้องเหยียบครับผมบ่อยากเหยียบมันเร็วโอ้ไวๆๆอีหลีเอาอีหลีเกิดเป็นคนให้แพ้เรื่องรถผมฮัลโหลบ่เป็นได้ไปเฮ็ดเวียกนี่สวมบ่ได้ตัวน้อยๆโอ้อีหลีอีบอกให้ยังดังแอดเลยครับแบบนี้บ่มีหลุดแบบนี้ครับแล้วเลยส่วนใหญ่แต่ก่อนนี่ที่เขาจะมัดจังซี่เพราะว่าต้องเอาไปตีเอาแม่นบ่ลุงครับๆต้องเอาไปมัดแน่นๆต้องเอาไปตีเนาะครับ
มือนี่สิโซ่ตีเข่าป่ะโซ่ตีเข่าให้พี่น้องเบิ่งให้เป็นหยังครับผมเก็บให้โซ่กระโซ่ครับนี่ครับกัดให้เอาสิมีคลิปปั้นเข่าให้เบิ่งพร้อมเนาะปั้นเข่าสีเข่าให้เบิ่งพร้อมนะครับครับผมใส่มือกระดังดิเดี๋ยวดูโอ้แน่นอนอีดิใส่มือบ่ต้องเหยียบครับกันสิเอาอีหลีครับผมบ่ต้องเหยียบเลยโอเคเพราะว่ามันคนรู้ใจคนรู้หน้าที่ลุงใดบ่ลุงใดเบิดล่ะนั่งก่อนมาโซ่ให้เบิ่งจักมัดได้ไปนังโซ่ยวงบ่ดังว่ะมาจะอ่อนเหยียบโอ้หอมผักสะแง่งไปพร้อมตัวนี้ครับเป็นห้องผักสังแง่งได้กินผักสังแง่งพร้อมครับมันอยู่ตรงนี้แล้วนี่ครับมองที่เฮาทายถ้ำอยู่นี่อยู่ไสลุงเป็นยังคือยังมัดเข่าอยู่คือบ่ใส่รถเกี่ยวอันน้ำมันเทว่าเป็นที่ลุ่มครับใช้รถมันได้เป็นที่ลุ่มบ่เฮาอยู่นี่เฮาอยู่ไสอยู่บ้านใดอำเภอใดหมู่8ครับอยู่หมู่8แล้วก็เราสมฝ่ายหมู่8อาทมครับผมอำเภอนาทมมันเป็นที่ลุ่มรถจังหวัดใดบัดนี้จังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมครับครับอู้ครับเดี๋ยวมาแล้วเนาะเขาเนาะเหมือนจะสอกเนาะครับป้าพี่น้องมาเบิ่งนะครับเพราะว่าหาเบิ่งยากแล้วล่ะส่วนใหญ่สิเป็นรถเกี่ยวโลดนะครับครับเกี่ยวแล้วก็เขาล้านเลยขายอย่างเดียวนะครับเข้ากินครับเก็บไว้ในช่วงในสางครับมันเอาคนนี่ครับผมมันคุณจะใช้ยังไงล่ะคืออีสานครับผมกินไปทำนั่นไปแต่ไม่ใช่ดังเดือดเดือดเบิ้งดังแห้งขนาดนี้คนเดียวหนึ่งสองสามโอ้วิ่งแน่นอนอีหลีเอาบ่ใช่กระเบื้องนะคือว่าโอเคนี่ครับพี่น้องแน่นติ่งเลยได้นี่มันมีหลุดได้นี่ดึกเลยครับพี่เนี่ยมันมีหลุดเลยเอาครับพี่น้องกับผ้าพี่น้องมาเบิ่งนะครับบรรยากาศนะครับแบบอีสานบ้านหน้านะครับแบบชาวหน้านะครับหลังจากไลฟ์คลิปไลฟ์ตอนของเฮาก็เป็นภายในไฮในสวนนะครับมื้อนี้กับผ้าลงทงลงทานะครับพามาเบิ่งนะครับลุงเพิ่นนะครับมัดเข่านะครับผมก็ผู้ใดมักคลิปนี้หรือว่าคลิปใดนะครับของทีมงานพรมแดงนะครับทางช่อง Cat New Photo Club ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อนะครับผมสวัสดีครับ